เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆค่ะอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศลาออกกลางวงประชุมกรรมาธิการปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ถาโถมมีการคาดการณ์ว่าอะไรคือปัจจัยทำให้อธิบดีประกาศลาออกไล่เรียงเหตุการณ์ไปมีตั้งแต่โซ่ยกถุงบรรจุกากแคดเมียมขาดในกระบวนการเคลื่อนย้ายกลับไปเก็บที่จังหวัดตากตามเดิมประการที่2ค่ะการลงพื้นที่เพลิงไหม้สารเคมีของกลางของบริษัทวินโพรเซสจำกัดล่าช้าแล้วถูกนายกรัฐมนตรีเนี่ยตำหนิในระหว่างการลงพื้นที่ไปด้วยกันการถูกตำหนิจากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือว่ารงง.4ล่าช้าและมีเอกชนเนี่ยร้องเรียนขึ้นไปพอมีการยื่นใบลาออกปุ๊บสื่อก็ไปถามหาความจริงจากคุณพิมพ์ภัทราค่ะว่ามีการกดดันหรือไม่จนทำให้คุณจุลพงษ์เนี่ยจะต้องลาออกมุมของผู้ที่ลาออกค่ะอธิบดีกรมโรงงานบอกแบบนี้ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยทำงานในหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพแต่ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความเป็นข้าราชการจึงขอรักษาศักดิ์ศรีของตนเองและกระทรวงอุตสาหกรรมจึงคิดว่าลาออกดีกว่าถึงเวลา AI เปลี่ยนโลก人工智能改变世界的时候到了It's time for AI to change the world. ภาษาจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปกรุงเทพธุรกิจฐานเศรษฐกิจ Post Today 3สื่อเศรษฐกิจของ Nation Group เปิดฟีเจอร์ AI ให้ทั่วโลกติดตามความเคลื่อนไหวของไทยได้แบบไม่ต้องผ่านตัวกลางอ่านและฟังข่าวข้อมูลเจาะลึกทันกระแสพบกับ AI 3ภาษาไทยอังกฤษจีน1พฤษภาคมนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราจะได้เห็นปัญหาของการเคลื่อนย้ายหรือว่าสิ่งที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับโรงงานสถานประกอบการที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแน่นอนว่าส่งผลกระทบค่ะต่อชีวิตของประชาชนในหลายเคสประชาชนในพื้นที่เนี่ยกลายไปเป็นโจทย์ยื่นฟ้องด้วยตัวเองเลยนะคะเพราะว่าบางทีร้องเรียนกับหน่วยงานราชการไปแต่ว่ามันไม่เกิดผลสัมฤทธิ์อะไรกันขึ้นมาและหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆค่ะก็คืออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศลาออกกลางวงประชุมกันมาธิการที่มาประชุมหารือกันเรื่องนี้การดูแลวัตถุอันตรายเนี่ยนะคะซึ่งประชุมเสร็จปุ๊บคุณอัครเดชก็ได้รับแจ้งจากท่านอธิบดีค่ะคุณจุลพงษ์ทวีศรีว่าคงจะไม่ได้ทำงานให้ต่อแล้วนะจริงๆไงยื่นใบลาออกก่อนหน้าที่จะมาประชุมคณะกรรมการค่ะยื่นไปตั้งแต่วันก่อนหน้าแล้วนะคะแล้วก็ปลัดรับแล้วซึ่งนั่งติดกันเลยกับปลัดคุณอัครเดชก็อึ้งแล้วก็สุดท้ายปิดประชุมสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ1พฤษภาคมก็แจ้งกลางวงประชุมนะคะว่าลาออกจากการเป็นอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและได้ระบุนะคะถึงสาเหตุที่มีการคาดการณ์กันปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ถาโถมมีการคาดการณ์ว่าอะไรคือปัจจัยทำให้อธิบดีประกาศลาออกเนี่ยนะคะไล่เรียงเหตุการณ์ไปมีตั้งแต่โซ่ยกถุงบรรจุกากแคดเมียมขาดในกระบวนการเคลื่อนย้ายกลับไปเก็บที่จังหวัดตากตามเดิมระหว่างการขนย้ายประการที่2ค่ะการลงพื้นที่เพลิงไหม้สารเคมีของกลางของบริษัทวินโพรเซสจำกัดที่ระยองล่าช้าแล้วถูกนายกรัฐมนตรีเนี่ยตำหนิในระหว่างการลงพื้นที่ไปด้วยกันเมื่อวันที่27เมษายนเลยแต่ในรายละเอียดเนี่ยทางต้องบอกว่าเป็นอดีตตอนนี้ยังเป็นอยู่นะยังเป็นอยู่อธิบดีกรมโรงงานนี่นะคะก็คุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าคือเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปปรึกษาแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากทางของญี่ปุ่นในการที่จะมาดูแลเรื่องสารเคมีที่เกิดในประเทศไทยใช่เกิดเหตุ22ก็จริงแต่วันที่22ในประชุมในเรื่องการจัดเตรียมข้อมูลส่งไปให้กับทางกรมอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่นในการหาเรื่องนี้แล้วต้องไปประชุม23แล้วนะคะต่อมาอีกหนึ่งประการที่คาดว่าเป็นมูลเหตุก็คือการถูกตำหนิจากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือว่ารงง.4ล่าช้าและมีเอกชนเนี่ยร้องเรียนขึ้นไปประมาณ4ประการ3ประการนี้เนี่ยนะคะก็มีกระแสข่าวลือมาก่อนหน้าว่าอาจจะเป็นสาเหตุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลจะเสนอย้ายคุณจุลพงษ์นี่แหละในการประชุมครม.ครั้งหน้าจากตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะให้ไปเป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่ก็ให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะคือถ้าถูกย้ายเนี่ยคือพูดง่ายๆเลยคือเข้ากรุใช่ค่ะเป็นผู้ตรวจราชการเนี่ยหลายๆคนบอกพอถูกย้ายปุ๊บเนี่ยคือเข้ากรุอยู่แล้วค่ะแต่ปรากฏว่าการย้ายอาจจะเสนอย้ายในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่ได้เกิดถูกต้องเนื่องจากคุณจุลพงษ์ยื่นใบลาออกก่อนใช่พอมีการยื่นใบลาออกปุ๊บสื่อก็ไปถามหาความจริงจากคุณพิมพ์ภัทราค่ะว่ามีการกดดันหรือไม่จนทำให้คุณจุลพงษ์เนี่ยจะต้องลาออกคุณพิมพ์ภัทราบอกว่าตนเนี่ยไม่เคยกดดันให้นายจุลพงษ์ลาออกแต่กดดันให้ทุกคนทำงานแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเพราะปัญหามีมาทุกวันวนๆซ้ำๆแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้สักที
ตนเนี่ยให้กำลังใจคนทำงานนะสอบถามความคืบหน้าไปในไลน์กลุ่มผู้บริหารโดยตลอดค่ะนี่คือมุมรัฐมนตรีส่วนมุมของผู้ที่ลาออกค่ะอธิบดีกรมโรงงานบอกแบบนี้ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยทำงานในหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพแต่ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความเป็นข้าราชการจึงขอรักษาศักดิ์ศรีของตนเองและกระทรวงอุตสาหกรรมจึงคิดว่าลาออกดีกว่าประกอบกับตัวเองเนี่ยเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้แล้วไม่รู้สึกว่าต้องหวงอำนาจนี่คือเหตุผลที่ท่านให้มาก็เลยพามาดูประวัติท่านซะหน่อยนะคะสำหรับคุณจุลพงษ์ทวีศรีค่ะการศึกษาค่ะก็ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จบปริญญาโทนะคะจากต่างประเทศ Environmental โดยตรงนะคะ Sanitation State University of France แล้วก็ปริญญาเอกนะคะที่สถาบันเดียวกันเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน Environmental Technology ผ่านการอบรมหลายหลักสูตรด้วยกันค่ะพัฒนาผู้นำขึ้นลูกใหม่รัชกาลไทยรุ่น2ผู้บริหารระดับสูงหลักสูตร1รุ่น79วปอรุ่น59ด้วยนะคะแล้วก็มีผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าการพาณิชย์รุ่นที่11ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงปี2562ค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยประวัติในเรื่องของการทำงานก็ต้องเรียกว่าเป็นลูกหม้อของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะมาตั้งแต่การเป็นหัวหน้ากลุ่มงานไล่ขึ้นมาเลยเทคโนโลยีสะอาดหัวหน้าส่วนกลางอุตสาหกรรมเคยเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรมสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมประจำญี่ปุ่นด้วยนะคะเคยเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเป็นรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นรองปลัดกระทรวงและก็ขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามมติของครม.เมื่อวันที่5ตุลาคมปี2565ค่ะอันนี้คือในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองใช่ค่ะและเมื่อไปย้อนดูนะคะจะได้เห็นว่าข่าวลือเรื่องของการที่จะมีการย้ายท่านอธิบดีเนี่ยหรือว่าโปรดเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกถูกเปิดเผยผ่านคุณรสนาโตศิตระกูลค่ะอดีตสมาชิกวุฒิสภานะคะเมื่อครั้งที่ได้มีการแต่งตั้งมาไม่นานแล้วก็มีข่าวออกมาทำให้คุณรสนาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยมีความหวังว่าอธิบดีคนนี้จะเอาจริงในการแก้ไขปัญหาที่สะสมหมักหมมมานานแต่การเอาจริงของอธิบดีอาจไปเหยียบตาปลาบรรดาในทุนเจ้าของโรงงานเข้าก็เป็นได้จึงจะถูกสั่งย้ายในการประชุมครม.วันที่31ตุลาคมใช่หรือไม่ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าก็คือในช่วงนั้นเลยนะตอนนั้นเนี่ยตอนที่ตุลาคมนี่ก็คือเป็นก็เพิ่งจะแต่งตั้งได้หมัดหมาอแล้วก็มีข่าวว่าจะถูกสั่งย้ายค่ะและหลังจากที่ท่านอธิบดีได้ลาออกนะคะมาดูมุมมองภาคเอกชนกันบ้างค่ะทางด้านรองประธานสภาอุตสาหกรรมคุณอิสระรัตนดิลกนะภูเก็ตบอกแบบนี้ว่าความถูกต้องและความเป็นธรรมของข้าราชการน้ำดีจากมรสุมในกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ตรงไหนนี่ถามก่อนเป็นคำถามใหญ่ๆให้เหตุผลประกอบแบบนี้ค่ะบอกว่าเหตุเพลิงไหม้โรงงานอันนี้เอาที่ระยองนะคะแต่เมื่อคืนเกิดที่ภาชีอยุธยาจุดหนึ่งสดๆร้อนๆที่ระยองเนี่ยมันคืออุบัติเหตุหรือว่ามีใครจงใจเผาต่อมาอำนาจหน้าที่ในการจัดการกำกับดูแลโรงงานตามพรบวัตถุอันตรายเนี่ยได้มอบอำนาจไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนั้นๆแล้วอันนี้ตรงอันแรกเนี่ยหลายคนตั้งคำถามเหมือนกันเอาข้อแรกก่อนนะคุณนิชนันทำไมสมัยก่อนไม่เห็นเคยเกิดบ่อยขนาดนี้มาก่อนโหแล้วนี่คือเกิดติดนี่เกิดถี่มากนะคะอันนี้คือเป็นคำถามของทางภาคเอกชนนะค่ะนะคะนอกจากข้อ2แล้วมาดูข้อ3ค่ะค่ะควรจะลากไปถึงต้นตอว่ายุคไหนสมัยไหนปล่อยปะละเลยให้มีการอนุญาตให้ขนกากที่เป็นวัตถุอันตรายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองกากอุตสาหกรรมได้ทั้งที่ควรจะโดนจัดการไปตั้งแต่ที่ได้คีย์อนุญาตให้มีการขนกากอันตรายไปแล้วต้องคีย์เข้าระบบคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ต้องเห็นมาต้องจบตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแต่ทำไมยังถึงค้างคาอยู่แบบนี้นะคะนี่แหละนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะอย่างที่รองประธานสอทบอกว่าต้องไปล่าถึงต้นตอเกี่ยวกับใครอะไรบ้างเลยพามาดูกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายก็แล้วกันเพื่อฉายภาพให้เห็นว่าจะไปเกี่ยวกับใครบ้างเกี่ยวเยอะมากนะคะเพราะวัตถุอันตรายนั้นว่าด้วยการจัดการกากอุตสาหกรรมก่อนนะคะจะมีตั้งแต่พรบ.โรงงานปี35พรบ.วัตถุอันตรายปี35ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่พอค่ะอันนี้ว่าด้วยการกำจัดกากส่วนการควบคุมวัตถุอันตรายนะคะมีทั้งการครอบครองมีทั้งการขนย้ายหลายประการหลายส่วนงานค่ะคือวัตถุอันตรายถูกแบ่งเป็นหลายประเภทนะคะจะเป็นของเหลวเป็นก๊าซเป็นของแข็งอ
อะไรก็ว่าไปก็จะมีระบุไว้ตามท้ายบัญชีซึ่งแต่ละประการเนี่ยจะมีแต่ละกรมดูแลค่ะเช่นกรมวิชาการเกษตรกรมประมงก็จะมีวัตถุอันตรายของตัวเองแยกตามบัญชีถ้าหากเป็นวัตถุอันตรายตามบัญชีที่1อ่ะกรมวิชาการเกษตรค่ะดูแลไปใช่ถ้าเป็นบัญชีที่2กรมประมงค่ะดูแลไปแล้วก็เป็นบัญชีที่3เป็นกรมปศุสัตว์เพราะว่าแต่ละบัญชีเนี่ยคือเขาจะมีการแยกใช้ตามประเภทของลักษณะการใช้ใช่ค่ะใช้กับพืชใช้กับอะไรนะคะใช้กับเรื่องของกฎการประมงแล้วก็ใช้กับสัตว์ด้วยใช่ค่ะถัดมาค่ะอย.ก็มีนะคะรับผิดชอบในบัญชีที่4และกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยรับผิดชอบดูแลวัตถุอันตรายบัญชีที่5ค่ะกรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบวัตถุอันตรายในบัญชีที่6เพราะฉะนั้นหลายกรมในการควบคุมวัตถุอันตรายซึ่งต้องไปดูว่าตกลงประเภทไหนอยู่ในบัญชีไหนและใครเป็นผู้รับผิดชอบถูกต้องนะคะ คะยังไม่หมดค่ะการขนส่งสินค้าอันตรายเราอาจจะได้เห็นการเคลื่อนย้ายกากแคดเมียมค่ะไม่ง่ายนะคะในการเคลื่อนย้ายวัตถุอันตรายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเกี่ยวข้องกฎหมายหลายฉบับพรบวัตถุอันตรายค่ะเฉพาะพรบวัตถุอันตรายเนี่ยมีส่วนงานที่ต้องใช้กฎหมายฉบับนี้เอาไปบังคับให้เกิดผลทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมวิชาการเกษตรกรมประมงกรมควบคุมมลพิษแล้วก็อย.อย่างที่แจ้งไปจะเคลื่อนย้ายก็ต้องตามพรบการจราจรทางบกด้วยเกี่ยวข้องกับตำรวจเกี่ยวด้วยค่ะค่ะขนออกไปเนี่ยตำรวจต้องรู้ต้องขออนุญาตนะคะเกี่ยวข้องกับพรบการขนส่งทางบกของกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมด้วยเกี่ยวข้องกับทั้งตัวผู้ขับเองทั้งรถที่พาหนะใช้ในการขนส่งเกี่ยวค่ะแต่ถ้าว่าเป็นเชื้อเพลิงนะอันนี้จะไปเกี่ยวกับกรมธุรกิจพลังงานนะคะพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นแก๊สหรือน้ำมันไปดูต่อแล้วแนวปฏิบัติในการขนสินค้าอันตรายนะคะก็มีแนวอยู่ยกตัวอย่างเช่นสินค้าอันตรายที่ทำการขนส่งเนี่ยต้องถูกระบุไว้คือจะดูว่าอะไรเรียกว่าวัตถุอันตรายก็ไปเปิดดูพรบวัตถุอันตรายรถบรรทุกสินค้าเนี่ยต้องทำตามพรบจราจรยกตัวอย่างผูกมัดรัดตรึงแสดงข้อความสัญลักษณ์วัตถุ Wi-Fi ใช้ความเร็วต้องไม่เกินเท่าไหร่นี่ต้องตามนั้นด้วยไม่นับกับการบรรทุกน้ำหนักเกินนะคะค่ะรถและคนขับมีใบอนุญาตชนิดที่4ค่ะต้องติดป้ายสัญลักษณ์วัตถุอันตรายแต่ละประเภทอย่างชัดเจนค่ะหากสินค้าเป็นเชื้อเพลิงก็ต้องถูกกำกับโดยกรมธุรกิจพลังงานเพราะฉะนั้นการเคลื่อนย้ายหรือแม้กระทั่งการอนุญาตให้เปิดบ่อกักเก็บวัตถุอันตรายเนี่ยทั้งหมดนี้มีหลายส่วนงานที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งการเคลื่อนย้ายไปเก็บที่ต่างในกรณีที่เมื่อสักครู่คุณนิชนันพูดถึงเรื่องใบขับขี่ในลักษณะของใบอนุญาตการขับขี่ประเภทที่4เนี่ยท4อันนี้ฉันพูดในฐานะที่ดิฉันมีท2นะท2นี่คือขับรถบรรทุกคุณไปมีทำไมอันนั้นแหละไม่เป็นไรข้ามไปแต่การมีใบท4เนี่ยคือต้องไปเรียนนะคุณผู้ชมเพราะการขับรถที่บรรทุกวัตถุอันตรายจะถูกแยกออกจากท3ท3เนี่ยคือขับรถพ่วงแต่ถ้าหากคุณจะขับวัตถุอันตรายเนี่ยคุณต้องไปสอบอีกใบหนึ่งเพื่อที่จะมีใบประกอบเขาเรียกว่าเป็นใบขับขี่สำหรับขนวัตถุอันตรายจริงๆซึ่งเขาจะมีเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติรวมถึงต้องทราบด้วยว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยคนขับรถจะต้องทำอย่างไรใช่อันนี้คือสำคัญมากแล้วถามจริงไปดูตรวจดูใครขนวัตถุอันตรายถามว่ามีใบท4ป่ะดิฉันว่าน้อยมากนะอันนั้นก็เป็นสิ่งนึงนะคะของการบังคับใช้กฎหมายที่หย่อนยานหรือไม่หน้าที่ของใครอันนี้เอามาให้ดูค่ะเฉพาะเรื่องของการขนส่งเราได้เห็นข่าวว่าโซ่ขาดและโซ่ขาดอาจจะเป็นปัจจัยทำให้อธิบดีเนี่ยอยู่ไม่ติดเก้าอี้นะคะแต่ว่าเฉพาะการขนส่งที่กำหนดมีหลายอย่างเช่นรู้แล้ววัตถุอันตรายใบอนุญาตอย่างที่ว่าท4ท4ต้องมีต้องมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงด้วยนะคะที่มีขนาดและจำนวนตามที่กำหนดและห้ามใช้รถพ่วงบรรทุกวัตถุอันตรายมีบ้างหรือเปล่ากำหนดมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันความร้อนหรือการติดไฟของระบบไอเสียด้วยอันนี้ก็ต้องมีทั้งรถทั้งคนทั้งคนจะมีข้อจำกัดเพื่อที่จะให้การขนส่งเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากที่สุดใช่อันนี้ไม่เกี่ยวกับกรมโรงงานแล้วนะไม่เกี่ยวเลยค่ะนี่ไม่เกี่ยวอันนี้พอละกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบกพรบการขนส่งทางบกใช่นะคะและสุดท้ายคือกำหนดให้รถบรรทุกวัตถุอันตรายหรือว่ารถลากจูงกึ่งพ่วงบรรทุกวัตถุอันตรายต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถหรือว่า GPS ด้วยประการสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากที่ฉันเคยคุยกับนักวิชาการบอกว่าจริงๆพอเกิดเหตุหากติดตั้ง GPS จริงมันจะเห็นเลยนะว่าเป็นแวะที่ใช่ค่ะใช่แล้วแวะอะไรทำอะไรขับต่อเนื่องนานกี่ชั่วโมงแบบนี้นี่นะคะมันจะไม่ยากเลยถ้าทำแบบนั้นนะคะก็ต้องไปตามดูเอาล่ะมาคดีล่าสุดที่เกิดไฟไหม้ที่ระยองเป็นเหตุหนึ่งที่ว่าอธิบดีอยู่ไม่ติดเนี่ยนะคะ
บริษัทของโรงงานโรงงานของบริษัทวินโปรเซสจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นและเกิดเหตุอย่างที่ทราบว่ามันเป็นโรงงานที่เก็บต้องบอกของกลางแห่งคดีเพราะว่าคดีเกิดมาตั้งแต่ปี53ค่ะ13ปีแล้วเรื่องนี้นะคะการตั้งโรงงานที่มีใบอนุญาตแบบไม่ถูกต้องเนี่ยชาวบ้านหนองพวาจังหวัดระยองเขาไปยื่นคัดค้านตั้งแต่การจะตั้งโรงงานแล้วนะคะกังวลเรื่องการฝังกลบสิ่งปฏิกูลปี54บริษัทไปยื่นขออนุญาตประกอบกิจการคัดแยกขยะประเภท105กรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ให้เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละคัดค้านนะคะถัดมาปี55วันที่15กุมภาพันธ์เขาต้องมีการลงคะแนนเสียงการประชาชนในพื้นที่213รายไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เลยมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูแล้วก็น่าจะจบแต่ไม่จบค่ะปี56ค่ะชาวบ้านก็ร้องเรียนต่อสำนักงานอุตสาหกรรมที่จังหวัดระยองเนื่องจากโรงงานเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นแล้วมันกระจายไปทั่วเอ้ามีกลิ่นเหม็นได้ยังไงในเมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ทำโรงงานคำถามสำคัญค่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะตรวจสอบพบบ่อฝังกลบทั้งหมด3บ่อน้ำแล้วก็ไอระเหยในพื้นที่เนี่ยคือปนเปื้อนวัตถุอันตรายหมดเขาบอกบ่อ3บ่อพอขุดขึ้นมาแล้วขยะยัดอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะยัดลงไปทั้งหมดทั้งกระดาษทั้งทุกอย่างที่เขาจะขอรับและจัดตั้งนั่นแหละยัดลงไปเฉยๆเลยแล้วทางส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดไอระเหยสารเคมีก็มาตรวจปนเปื้อนมันปนเปื้อนหมดเลยก็ที่แค่ขนาดตรงนั้นน่ะคือไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าที่อื่นจะปนเปื้อนหรือไม่ไปแน่นอนถึงขนาดนี้ก็น่าจะมีการลงโทษเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะปี2560ค่ะกรมอุตสาหกรรมมอบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่บริษัทวินโปรเซสค่ะ3ใบ3ใบค่ะถือครองวัตถุอันตรายจำพวกน้ำมัน4ใบค่ะที่ใช้แล้วนะเป็นน้ำมันใช้แล้ว4ใบค่ะ11มิถุนายน63อุตสาหกรรมจังหวัดระยองเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับวินโปรเซสฐานครอบครองวัตถุอันตรายค่ะเพราะว่านอกเหนือไปจากที่ขออนุญาต105หรือว่าใบอนุญาตที่ได้รับไป7มิถุนายน64ประชาชนก็ร้องด้วยเหมือนกันค่ะค่ะนะก็เท่ากับว่ามีโจทย์เนี่ยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน13ธันวาคม65ศาลระยองพิพากษาค่ะให้จำเลยซึ่งมีทั้งตัวบริษัทเป็นจำเลยที่1กรรมการและอดีตกรรมการจำเลยรวม3รายชดใช้แก่โจทยื่นฟ้อง15รายความเสียหายรวมเนี่ยนะคะ20ล้านกว่าดอกเบี้ย 3% ต่อปีนับจากวันที่ฟ้องเป็นต้นไปซึ่งจนถึงณขณะนี้ไม่มีชาวบ้านได้เงินสักบาทสตางค์แดงเดียวค่ะและในคำพิพากษานั้นระบุให้บริษัทฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยพื้นที่หนองพะวาจะต้องกลับไปเป็นตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษต้องเอาไอ้ขยะต่างๆที่เก็บมาเนี่ยไปกำจัดให้ถูกต้องซึ่งบริษัทต้องทำแต่ไม่ทำค่ะจนคุณจุลพงษ์เนี่ยเข้ามารับตำแหน่งล่าสุด19มกราคม67คุณจุลพงษ์ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะบริษัทนี้ไม่ยอมกำจัดและสัญญาที่ไปว่าจ้างบริษัทกำจัดของเสียก็สิ้นสุดลงไปนะคะตั้งแต่31ธันวาคม66แล้วทำยังไงดีก็เลยมีมติให้ต่ออายุการว่าจ้างเพื่อให้วินโปรเซสไปทำให้เรียบร้อยคนไปกำจัดซะแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่า22เมษายน67ไฟไหม้ของกลางที่จะต้องขนไปกำจัดนี่คือวินโปรเซสนะคะและภารกิจถึงแม้ว่าจะประกาศลาออกไปแล้วแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ต้องไปที่นี่แหละค่ะเพราะว่าไม่ถึงจุดคล้ายกันเลยค่ะและถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกันที่นี่นะคะภาชีอยุธยาไฟไหม้โรงงานเก็บของกลางเช่นเดียวกันของกลางในคดีเนี่ย 40,000 ตันค่ะ 4,000 ตันไอ้ขออภัย 4,000 ตันค่ะค่ะมีอะไรบ้างสารเคมีประเภทกรดน้ำมันสารเคมีที่ใช้งานแล้วและที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยเคยได้มีการสืบสวนสอบสวนแล้วว่ามีการวางเพลิงและถูกวางเพลิงเออใช่ค่ะก็ไปดูแลนะคะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ระหว่างการทำงานคือหาแนวทางแก้ปัญหาดับไฟแล้วก็เอารถเนี่ยไปตรวจปริมาณสารเคมีที่มีการระเหยออกมาตามทิศทางลมแล้วก็โรงพยาบาลมีการเคลื่อนย้ายขนย้ายพามาดูเมื่อสักครู่นี้อันนี้ระหว่างนะคะการดำเนินงานซึ่งคุณจุลพงศ์บอกว่าสารเคมีทั้งหมดที่เหลืออยู่ตอนขั้นตอนของการสั่งการให้เจ้าของโกดังเนี่ยเอาไปกำจัดแต่เขายังไม่ดำเนินการอีกทางหนึ่งคือรัฐต้องเอาไปทำเองซึ่งเพิ่งได้รับงบประมาณปี67งบเนี้ยขอไว้กำจัดสารที่ราชบุรีค่ะก็ต้องเปลี่ยนงบตรงนี้มาใช้ที่ภาชีอยุธยาเมื่อคืนก่อนระหว่างขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการทำ TOR จัดจ้างกำจัดประมาณการเบื้องต้นเนี่ยใช้งบ28ล้านค่ะแต่67ได้งบมา6.9 ล้านก็จะเจียดมาทำตรงนี้ก่อนและนี่คืองบประมาณที่ทางกรมได้มีการทำรายงานนะคะผลความคืบหน้ากันไปชื่อเต็มคือรายงานแผนความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ช้งบประมาณ67คืออ่ะตัดตอนให้ได้ดูกันเลยนะคะก็จะมีทั้งตัวชี้วัดที่เขาจะต้องกำจัดเป็นกากอุตสาหกรรม 940,000 ตันต่อปีแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยกำจัดได้เยอะนะคะ 1,120,000 ตันต่อปีส่วนปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เอาไปใช้ประโยชน์ใหม่นะคะ 78% แต่งบเนี่ยค่ะการเบิกจ่ายแผน 6,900,000 แต่ว่ายังไม่มีการเบิกจ่ายเกิดขึ้นเลยทั้งหมดนี้เนี่ยก็ได้ให้ได้เห็นนะคะทั้งตัวบทกฎหมายงบประมาณสภาพการของการบริหารราชการหรือว่าการทำงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะ